การค้นพบดินแดนใหม่ๆครับที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติการที่ได้ไปรู้จักกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกเลยก็ทำให้เราเกิดการติดต่อค้าขายกันในเวลาต่อมาการเดินเรือก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งครับที่ทำให้นักสำรวจหรือพ่อค้าวานิชได้เดินทางไปในทะเลออกไปในมหาสมุทรแล้วก็ยังสามารถขนส่งเอาสินค้าจำนวนมากๆจากที่หนึ่งไปอีกที่ที่ห่างไกลครับหรืออาจจะอยากครอบครองเป็นเจ้าของโลกใบเล็กที่โดดเดี่ยวที่ซ้อนทับกับโลกใบใหญ่ที่เราอยู่ก็ได้ครับครั้งหนึ่งเราเคยออกเดินทางสำรวจช่องแคบมาลากาครับเป็นทางลัดบนเส้นทางน้ำที่นำเอาผู้คนจากซีกโลกตะวันตกมาทำความรู้จักกับคนซีกโลกตะวันออกครับผมนฤชิตรจนานนท์ผู้ดำเนินรายการจะมาเล่าเรื่องในความทรงจำที่อยู่ในความประทับใจของผู้เขียนบทสารคดีเรื่องนี้คุณพริยดาประสูติแสงจันทร์ผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวการพบเจอโจรสลัดในช่องแคบมาลากาจากซุ้มเสียงของหัวหน้าจนสลัดครับที่ถูกเสียงคลื่นทะเลกลบทับกับอาชีพที่ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเหมือนเดิมครับใน Spirit Along the Way ในวันนี้ครับหากเราจะพูดถึงเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกก็คงต้องนึกถึงคลองสุเอซครับที่เป็นช่องแคบเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงออกสู่มหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องเดินเรือไปอ้อมแหลมกูดโฮปในทวีปแอฟริกาและเมื่อเราเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียกันมาแล้วก็จะไปพบเจอกับแผ่นดินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีคาบสมุทรมาลายูยื่นยาวออกมาครับแล้วก็ถูกล้อมไปด้วยเกาะขนาดเล็กขนาดใหญ่มากมายพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นที่อยู่ของผู้คนในแถบช่องแคบมาลากาประกอบด้วยภาคใต้บางส่วนของประเทศไทยมาเลเซียคนบนเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียและก็ปลายสุดของคาบสมุทรคือสิงคโปร์มีความยาวรวมทั้งสิ้น930กิโลเมตรครับซึ่งจะช่วยร่นระยะทางไม่ต้องไปอ้อมหมู่เกาะชวานั่นทำให้กลายเป็นจุดนัดพบของผู้คนจากที่ต่างๆทั่วโลกครับถ้าพูดถึงช่องแคบมาลากานะคะบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีเรือเดินสมุทรผ่านไปมามากถึงปีละ 90,000 ลำเลยค่ะก็จะนับว่าเป็นปริมาณมากกว่า1ใน3นะคะของจำนวนเรือเดินสมุทรที่มีอยู่ทั่วโลกถ้าจะพูดถึงช่องแคบมาลากาสิ่งนึงที่เราไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเรื่องราวของการเดินทางของนักเดินทางที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกคนหนึ่งนั่นก็คือมาโคโปโลค่ะซึ่งมาโคโปโลนะคะก็เคยเดินทางโดยใช้ช่องแคบมาลากาเนี่ยเพื่อไปยังประเทศจีนระหว่างที่เขาได้เดินทางเนี่ยเขาก็ได้มีการบันทึกนะคะแล้วก็บรรยายเรื่องราวของช่องแคบมาลากาไว้ว่าเส้นทางนี้เนี่ยเต็มไปด้วยการค้าขายที่มั่งคั่งมากจะเรียกได้ว่ารุ่งเรืองมากที่สุดในแถบบริเวณนั้นเลยทีเดียวอีกอย่างนึงที่ทำให้มาโคโปโลประทับใจก็คือความงดงามของอาณาจักรอิสลามบนดินแดนแห่งนี้ด้วยค่ะและอีกยุคนึงนะคะที่ได้มีการบันทึกไว้ก็คือการเข้ามาของชาวโปรตุเกสซึ่งอยากจะเข้ามามีบทบาทในคาบสมุทรมาลายูมากๆเลยทีเดียวอยากจะขยายอำนาจมาจนถึงเกาะสุมาตราแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สำเร็จค่ะโปรตุเกสก็เลยทำยังไงรู้ไหมคะเขาก็เลยกีดขวางผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในนครเมกะจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็เกิดการต่อสู้ที่ยืดเยื้อนะคะกับรัฐบนเกาะสุมาตราเป็นเวลานานเลยทีเดียวค่ะนักเดินเรือทางไกลจากชาติยุโรปครับก็ผัดเปลี่ยนกันมาช่วงชิงช่องแคบมาลากาครับชาติถัดมาก็คือชาวดัตช์ครับปีคริสต์ศักราช1860ก็มีการส่งเสริมให้พ่อปลูกยาสูบจงเยาเชวียนครับคือหนึ่งในกลุ่มชาวจีนเชื้อสายฮักกากลุ่มแรกครับที่เข้ามาในเกาะสุมาตราที่เมืองเมดานพร้อมกับพี่ชายและก็ญาติอีกหนึ่งคนและต่อมาในปี1877จงเยาเชวียนก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยครับประสบความสำเร็จในการที่เป็นคนจีนที่รวยที่สุดในภูมิภาคนี้เลยหลังจากที่ทำการค้าขายกับสุลต่านแล้วก็ยังทำการค้าขายกับชาวดัตช์ไปในขณะเดียวกันด้วยโดยเป็นเจ้าของไร่และโรงงานยาสูบขนาดใหญ่เลยครับบนเกาะสุมาตราความร่ำรวยของเขาโด่งดังไปไกลถึงบ้านเกิดของเขาที่ประเทศจีนเลยครับแล้วก็จงเยาเชวียนนี้ก็มีโอกาสได้เปิดบ้านหลังใหญ่ในเมืองเมดานครับต้อนรับขุนนางชั้นผู้ใหญ่จากราชวงศ์ชิงของจีนด้วยครับและหลังจากนั้นเขาก็นำพาชื่อเสียงแล้วก็แรงงานชาวจีนอพยพเข้ามาสู่เกาะสุมาตราอีกมากทีเดียวครับ
ก็เพราะว่าการติดต่อทางการค้ากับดัชนะคะจงเยาเชียนก็เลยต้องมีชื่อที่ชาวดัชสามารถเรียกได้นั่นก็คือจงอาฟี่ค่ะซึ่งจงอาฟี่เนี่ยก็มีทายาทสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะบ้านพักของเขาอะค่ะก็ยังอยู่ที่บ้านหลังเดิมซึ่งในการเดินทางนะคะเราก็ยังได้เดินทางไปพบกับบ้านของเขาที่เมดานด้วยค่ะเมดานเนี่ยจริงๆน่ะอยู่บนเกาะสุมาตรานะคะเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ของอินโดนีเซียทีเดียวรองมาจากเมืองจาการ์ตาแล้วก็สุราบายาค่ะการเดินทางไปยังเมืองเมดานนะคะเราไม่ได้เริ่มต้นจากที่อินโดนีเซียแต่เราเริ่มต้นจากที่สิงคโปร์เพราะว่าการเดินทางค่อนข้างจะใช้เวลารวดเร็วกว่าเราลงไปที่เรานั่งเครื่องบินต่อไปยังสิงคโปร์แล้วเราก็นั่งเรือเฟอร์รี่จากสิงคโปร์เนี่ยไปที่เมดานเลยนะคะก็ใช้เวลาแค่นิดหน่อยเองซึ่งการเดินทางด้วยเฟอร์รี่จากสิงคโปร์ไปอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกมีเฟอร์รี่ที่บริการอยู่หลายเมืองเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะอยากไปเมืองเมดานหรือว่าไปเมืองบาตัมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจก็จะสามารถเดินทางโดยใช้วิธีการนี้ได้ค่ะก็เรียกว่าทริปนี้ก็จากสิงคโปร์ก็มาจากปลายสุดของเกาะสุมาตราแล้วขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะบนเกาะสุมาตราครับมีคนพื้นถิ่นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับคนจีนที่ก็มาจับจองที่ทำกินทำการค้าขายเก่งครับจนร่ำรวยจงอาฟี่คนนี้แหละครับที่ได้เชื่อมโยงความแตกต่างให้สามารถอยู่ร่วมกันได้เขาเคยเปิดบ้านต้อนรับสุลต่านแล้วก็สร้างสัมพันธ์อันดีตลอดมาครับเสริมสร้างความมั่งคั่งให้แก่กันอย่างเช่นที่เราเห็นพระราชวังของสุลต่านนี้ก็งดงามครับเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแล้วก็มีกลิ่นไอของความเป็นตะวันตกที่ได้รับอิทธิพลแล้วก็เอาวัสดุต่างๆมาจากชาวยุโรปครับทั้งชาวดัชและก็อิตาลีจงอาฟีครับล้วนมีส่วนช่วยเหลือแล้วก็สร้างเมืองให้เจริญขึ้นพร้อมๆไปกับความคึกคักของเรือสินค้าครับที่ผ่านเข้าออกมาในช่องแคบมะละกาแห่งนี้ความมั่งคั่งของช่องแคบมะละกาเนี่ยไม่ได้ดึงดูดมาแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะคุณนฤชิตแต่ว่าได้ดึงดูดสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับพื้นที่เหล่านี้ด้วยนั่นก็คือกลุ่มโจรสลัดนั่นเองค่ะพวกเขาเนี่ยก็มุ่งที่จะเอาเงินเอาทองนะคะจากเรือเดินสมุทรที่โดยสารผ่านไปผ่านมานี่แหละก็รวมตัวกันแล้วก็ออกล่าเรือประมงเหล่านี้แล้วก็เรือสินค้าที่ผ่านทางมาค่ะเห็นขุมทรัพย์อยู่บนเรือแล้วซึ่งการเดินทางของเราในณครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์อย่างนึงที่เราอยากจะเจอเหลือเกินก็คือการตามหาโจรสลัดแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะว่าใช่ค่ะแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะว่าคุณจะโทรหาโจรสลัดยังไงหรือจะโพสต์ Facebook แล้วแบบขอโจรสลัดปรากฏตัวให้เราติดต่อได้หน่อยก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเราก็เลยใช้วิธีการในการลงพื้นที่เลยซึ่งพื้นที่ที่เราลงไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่ตรงที่อยู่แถวๆช่องแคบสิงคโปร์ตรงนั้นนะคะช่องแคบมาละกาแล้วก็ช่องแคบสิงคโปร์ซึ่งอยู่ติดกันยังเกาะเลียวนี่อยู่ตรงไหนครับจะอยู่บริเวณช่องแคบสิงคโปร์ซึ่งเป็นช่องแคบสาขาของช่องแคบมาละกาอีกทีนึงอะค่ะอยู่ใกล้กับสิงคโปร์เลยใช่ค่ะเรียกว่ามองเห็นเมืองสิงคโปร์ได้เลยเอาง่ายๆว่ายืนตรงนี้เห็นสิงคโปร์อยู่ตรงหน้าเห็นตึกสูงๆอยู่ตรงหน้าชัดเจนแล้วตัวจกตัวเกาะเลียวนี่ก็ยังกันดารอยู่ใช่ค่ะเจริญเท่าตรงกันข้ามกันมากๆคือบนเกาะเรียวเนี่ยที่เราไปอะค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ก็ยังเป็นบ้านไม้มีคนทำมาหากินโดยปกติก็จะเป็นชาวประมงทำการเกษตรเอาง่ายๆว่าสภาพชีวิตสภาพความเป็นอยู่ตรงข้ามกับฝั่งสิงคโปร์โดยสิ้นเชิงเจอไหมครับโจรสลัดก็เพราะว่าภูมิประเทศบริเวณนี้นะคะมันซุกซ่อนตัวอยู่ในท้องทะเลอะเป็นที่หลบภัยเป็นที่ซ่อนตัวเราเดินทางลงไปก็จริงเราพยายามถามหาข้อมูลก่อนว่าเอ๊ะจะมีไหมนะโจรสลัดตรงนี้ก็จะมีคนบอกว่ามีที่บนเกาะเรียวเนี่ยมีแต่พอเราไปถึงปุ๊บไม่มีใครที่กล้าจะปรากฏตัวออกมาหรือกล้าจะเปิดเผยออกมาว่าเขาเป็นโจรสลัดหรอกตอนแรกที่เราไปเนี่ยท้อใจเหมือนกันว่าเราจะเจอไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะเราก็เลยไปเริ่มต้นกับคนที่เคยโดนปล้นก็คือคนนึงที่ยอมที่จะออกมาบอกนะคะเขาก็จริงๆตอนแรกเนี่ยเขามีความหวาดกลัวมากว่าถ้าเขาเอาหน้าออกหมายถึงว่าถ้าเขาให้สัมภาษณ์เราเนี่ยเขาจะโดนไหมเขาตัดสินใจเล่าประสบการณ์ให้เราหลังจากโดนปล้นเขาบอกว่าตอนที่เขาโดนปล้นเขาจำได้เลยว่าคนนึงที่เป็นหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดอ่ะที่ขึ้นที่ปล้นเรือเขาอ่ะก็คือเพื่อนของเขาในหมู่บ้านนั่นแหละแสดงว่าเขามีฐานะพอสมควรทีเดียว
หรือเป็นชาวประมงไม่รู้เป็นชาวประมงค่ะเขาก็คือเดินเรือโดยสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเงินสดอยู่ในมือคนเหล่านั้นก็คือขึ้นไปแล้วก็ปล้นแล้วก็ลงมาคือเขาก็ถามเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นนะเขาก็เลิกอาชีพนี้ไปเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ได้อีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าเขาอยากจะจบชีวิตตัวเองอ่ะบนบกมากกว่าบนทะเลวิตาลิมาสิตาลิกันยิ่งกันมันยังหรอDia tarik atau bapak tarik? Bapak tarik lah. Kita karyawan tarik. Saya masih saya yang mah. Kemudian kau pin mam dia, lalu kau pergi ke ruang taikom. Kau bawa yang jadi kopi, kau bawa kopi hai gin. Dan wah, kereta kau yang kongla buat kau pelan, dapat pelan banyak mah.ไม่พูดถึงการถูกปล้นในช่องแคบมาละกาครับก็มีสถิติที่เรารวบรวมมาครับในช่วงปี2000ครับจากรายงานของศูนย์รายงานเหตุโจรสลัดสำนักงานเดินเรือทะเลระหว่างประเทศกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับระบุไว้ว่าในปีคริสต์ศักราช2004ครับมีรายงานการปล้นสะดมในช่องแคบมาละกาถึง20ครั้งครับมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันถึง30คนและก็ถูกฆ่าตายครับ4คนและก็ยังมีข้อมูลจากวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น2021ครับกล่าวไว้ว่าการโจมตีเพื่อปล้นเรือในทะเลหรือการกระทำของโจรสลัดในยุคแรกเริ่มนั้นไม่นับว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงผิดหลักกฎหมายจารีตประเพณีแต่อย่างใดครับเพราะการโจมตีและปล้นสะดมในสมัยนั้นถูกพิจารณาครับว่าเป็นการกระทำเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นทว่าต่อมาเมื่อปี2011ครับการปล้นสะดมหรือโจมตีจากโจรสลัดก็ไม่มีให้เห็นอีกต่อไปครับการเลี้ยงชีพที่นี่ก็เปลี่ยนไปครับบรรดาโจรสลัดที่เราจะหาในตอนนี้เราจะหากันเจอไหมล่ะครับเนี่ยนั่นสิคะคุณนฤชิตคือต้องขอยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยที่ในจินตนาการก่อนนะคะจะเดินทางไปหาโจรสลัดเราก็นึกถึงโจรสลัดในหนังสือการ์ตูน หรือในการ์ตูนในอนิเมชันที่เราเคยฟังมาอะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าโจรสลัดจะมีความเป็นในคราบคนดีเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นคือเรายังมีภาพนั้นติดอยู่ภาพของการผจญภัยภาพของความในจินตนาการนะคะที่เรามาแต่ว่าพอเดินทางไปเห็นในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันยากมากเลยกับการที่จะเจอสิ่งเหล่านั้นเราก็หวังนะคะว่าเราอยากจะเจอโจรสลัดจริงๆเราอยากจะเห็นภาพในจินตนาการนั้นก็เลยไม่หมดหวังหลังจากเกาะเรียวไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วไปต่อค่ะแล้วก็ไปที่เกาะซารังเพราะว่ามีคนบอกว่ามีโจรสลัดอยู่นะไปถามได้เลยเพราะส่วนใหญ่คนบนเกาะเนี่ยเป็นชาวประมงไปหมดเลยอยู่ห่างจากเกาะเรียวไหมครับอยู่ไม่ไกลกันมากแต่ว่าเกาะซารังเนี่ยจะเล็กกว่ามากมีโรงเรียนแค่โรงเรียนเดียวอะค่ะเป็นโรงเรียนทางด้วยเรือเหมือนกันใช่ต้องเดินทางด้วยเรือเหมือนกันแล้วก็การเดินทางค่อนข้างยากลำบากเพราะบอกเลยว่าในช่องแคบนี้เนี่ยชาวประมงจะเดินทางอะค่ะก็จะใช้เป็นเรือลำเล็กเรือลำเล็กก็คือซ้ายขวาแล้วก็เป็นทะเลละเราก็ไปกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่มีเรือเดินสมุทรต่อให้ไกลนะคะแต่คลื่นเนี่ยมาถึงเราก็เคว้งกันอยู่กลางทะเลนั้นน่ะพอสมควรแต่ว่ายังไงก็ต้องไปตามหาโจรสลัดฝนมาพายุมาไปติดเกาะตรงไหนก็ต้องทนสักการสักแป๊บหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบากบันไปถึงให้ได้ครับใช่ค่ะก็หวังว่าจะเจอแต่สุดท้ายก็ยังไม่เจอค่ะก็เลยสุดท้ายละอันนี้คือพื้นที่สุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปดูละเพราะมันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อว่ามีโจรสลัดเยอะที่สุดและใช่และจะเป็นเกาะที่เราจะไปพักในคืนนั้นด้วยเราก็เลยล่องเรือไปต่อที่เบอร์ลกังปาดังค่ะเป็นเกาะซึ่งอยู่ใกล้กับสิงคโปร์เหมือนกันก็อย่าแบบว่ามองเห็นอยู่ตรงหน้าเลยอะไรเงี้ยเกาะสิงคโปร์อย่างที่เราบอกไปนะคะเราไปเจอกับปาซีบูทีค่ะปาซีบูทีเนี่ยเป็นผู้เฒ่าของหมู่บ้านนี้เขาก็บอกเราว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนการเดินทางจากที่นี่ไปสิงคโปร์เนี่ยง่ายมากก็คือตอนนั้นยังไม่มีพาสปอร์ตยังไม่มีเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ1980เนี่ยค่ะก็คือจะเดินทางเนี่ยก็แค่จับเรือลำเล็กแล้วก็ข้ามไปสิงคโปร์เลยง่ายๆแต่ตอนนี้ก็คือถ้าหากว่าอยากจะข้ามไปสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องไปที่เกาะบาตัมก็คือย้อนขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงดูเหมือนว่าตอนนี้ร่องรอยของโจรสลัดเหมือนว่าจะสูญหายไปจากที่นี่แล้วครับใช่ค่ะคุณนฤชิตเพราะว่าปาซีบูทีก็บอกว่าไม่มีแล้วเราจะเติมจินตนาการของเราให้เป็นจริงได้ยังไงครับจริงๆแล้วโจรสลัดนี่มีผู้หญิงไหมครับผู้หญิงเนี่ยแทบจะหาได้ยากมากนะคะเพราะว่าการเป็นโจรสลัดหนึ่งคุณต้องยิงปืนเป็นคุณต้องปีนเรือใหญ่ๆเป็นใช้เชือกปีนเชือกเป็นมันค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์หน่อยถ้าเป็นผู้หญิงใช่ค่ะ
ซึ่งปาซิบูทีนก็ยืนยันกับเราว่าตอนนี้หายากมากแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมีจริงๆเขาตัวเขาเองก็เคยรู้จักกับโจรสลัดเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เอาจริงๆแล้วถอดคราบความเป็นโจรสลัดออกก็คือเป็นกลุ่มคนที่อาศัยกันอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าต้องพบเจอกับปัญหาความยากจนเงินทองไม่มีหาทำการประมงแล้วก็ไม่ได้เงินอย่างที่ตัวเองต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้การเป็นโจรสลัดเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาหรือว่าบางทีก็เอามาแจกจ่ายให้กับคนในหมู่บ้านค่ะก็เรียกว่าดูไม่ออกหรอกไม่ได้ว่าจะปิดตาข้างเดียวแล้วมาเดินไปมาตามหมู่บ้านนี่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีแบบในที่เราจินตนาการ อย่างนั้น คือเอาจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นถ้าตัดคำว่าสลัดออกก็คือโจรที่ปล้นในทะเลแทนที่จะปล้นบนบกคือณวันนั้นที่เราไปคุยอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราให้จินตนาการกับคำว่าโจรสลัดอะเป็นค่อนข้างจะเป็นแนวแอดเวนเจอร์ผจญภัยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคแต่จริงๆอะโดยพฤติกรรมของพวกเขาก็คือโจรที่เปลี่ยนจากการปล้นบนบกเป็นปล้นในทะเลแทนเดี๋ยวขอแทรกที่มาของโจรสลัดนะครับว่าคนไทยใช้เรียกกลุ่มโจรกลุ่มนี้ที่ดักปล้นเรือสินค้าต่างๆในมหาสมุทรเนี่ยก็มีการสันนิษฐานครับว่าคำว่าโจรสลัดเนี่ยมาจากว่าสีละหรือสีลัดหรือเสรัดครับในภาษามาลายูนี่ก็แปลว่าช่องแคบก่อนที่จะออกเสียงเพี้ยนมาเป็นโจรสลัดในปัจจุบันโจรสลัดครับก็ถูกแบ่งเป็น4ประเภทครับตามวัตถุประสงค์ของการโจมตีก็โจรสลัดประเภทที่1ครับจะปล้นเพียงเงินสดอย่างเดียวส่วนโจรสลัดประเภทนึงก็ปล้นสินค้าหรือเรือบรรทุกสินค้าครับประเภทต่อมาก็จะขโมยเรือแล้วก็บางครั้งก็จะลักพาตัวเพื่อเรียกค่าถ่ายด้วยครับวันนั้นเราค่อนข้างจะถอดใจแล้วค่ะว่าเราคงไม่เจอโจรสลัดละคงกลับเมืองไทยมือเปล่าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราเข้าไปพักนะโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมแห่งเดียวบนเกาะจำได้ว่าวันนั้นที่เราไปเราจำใจจะต้องพักที่นั่นตัวโรงแรมเนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นอาคารเก่านะคะแล้วเราดูแล้วก็คือไม่น่าจะมีแขกคนอื่นที่มาพักที่นี่เราได้เจอกับอเล็กซ์ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมค่ะหน้าตาอเล็กซ์จะเป็นยังไงครับหน้าตาอเล็กซ์ก็เป็นคนทักทายปกติยิ้มแย้มแต่ว่าก็จะมีรอยบากบนใบหน้านิดนึงตอนนั้นน่ะนะคะเขาก็ทักทายกับเรายิ้มแย้มแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเรามาหาอะไรบนเกาะแล้วก็ได้เล่าให้เขาฟังเขาก็ยังบอกว่าเออเดี๋ยวเขาพยายามจะหาคนมาพูดคุยกับเรานะให้เราฟังคืนนั้นเนี่ยเราก็ได้พักกันในโรงแรมแห่งนั้นจำได้ว่าตอนเข้าไปเนี่ยพื้นเนี่ยปูด้วยเสื่อน้ำมันขาดๆห้องเนี่ยอยู่ชั้น3ซึ่งเป็นห้องที่เล็กมากเหมือนก่อขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ห้องน้ำก็คือก่อขึ้นมาเพื่อแค่กั้นห้องแล้วก็มีห้องน้ำให้ใช้กลิ่นเนี่ยเหม็นคาวปลาแน่นอนเพราะว่าใกล้ทะเลแล้วก็ใกล้บ้านชาวประมงถามว่าหลับไหมนอนไม่หลับเรานอนไม่หลับเพราะว่าคืนนั้นอเล็กซ์มาบอกกับเราว่าเขาหาคนได้แล้วหาโจรสลัดได้แล้วนะครับใช่ซึ่งจะมาบอกกับเราคือจะมาพูดคุยกับเราพรุ่งนี้เช้าพอตื่นเช้ามาหลังจากทานข้าวอะไรเรียบร้อยเนี่ยอเล็กซ์ก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสัก10นาทีนะให้ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเขาจะมารอเราอยู่บนชั้นดาดฟ้าค่ะวันนั้นเนี่ยเราก็โอเคเตรียมคำถามเตรียมสิ่งที่เราสงสัยขึ้นไปถามมีอยู่แวบนึงมีอยู่ครู่หนึ่งในใจที่บอกว่านี่เรากำลังดาบหรือเปล่านี่เรากำลังเขาจะมีดาบเขาจะมีปืนหรือเปล่าหรือนี่เรากำลังจะถามโจรนะสัมภาษณ์โจรเอ๊ะเราควรจะให้เขาสัมภาษณ์ไหมคือนะวันนั้นมันไม่ใช่โจรสลัดแล้วอย่างที่เราจินตนาการถูกไหมคะคือโจรเนี่ยเราก็บอกเราควรจะให้เขาสัมภาษณ์ไหมหรือยังไงหรือเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็มีความกังวลเต็มไปหมดจนกระทั่งเราเดินขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าความกังวลนั้นยิ่งกังวลขึ้นไปอีกค่ะคุณอลิชิตเพราะคนที่รอเราอยู่บนดาดฟ้าคืออเล็กซ์คนเดียวเราก็ถามเขาว่าไหนล่ะโจรสลัดเขาบอกว่าก็นั่งอยู่หน้าคุณนี่ไงสรุปคืออเล็กซ์คือโจรสลัดซึ่งมันก็ถูกต้องเพราะว่าอเล็กซ์เนี่ยเป็นคนเดียวบนเกาะเบลากังปาดังที่มีตึก3ชั้นเขาจะเอาเงินมาจากไหนเพราะว่าอาชีพชาวประมงคุณต้องทำขนาดไหนอ่ะถึงจะสามารถมีขนาดนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้สัมภาษณ์กับอเล็กซ์ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นโจรสลัดมานานมากแล้วเพิ่งเลิกได้ไม่กี่ปีเพราะว่าเขาอ่ะมีค่าหัวแล้วเขาก็บอกว่าที่เขาเลิกเพราะว่าการปล้นเนี่ยไม่ได้เลิกเพราะสำนึกด้วยนะ
เขาเลิกเพราะว่าการปล้นเนี้ยค่ะมันเสี่ยงต่อชีวิตเขาค่อนข้างมากเพราะว่าเรือเดินสมุทรทุกวันนี้ไม่ได้มีเงินสดอยู่บนเรือเขาอะจะใช้วิธีการคือเขาจะปล้นเงินสดแค่อย่างเดียวสินค้าไม่เอาไม่เอาสินค้าไม่มีการขโมยเรือไม่มีการลักพาตัวไปได้ค่าไถ่เขาใช้วิธีคือการปล้นเงินสดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรือเดินสมุทรใช้วิธีการโอนเงินคือเป็นออนไลน์หมดแล้วเนี่ยเขาเลยไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้หมายถึงว่าไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นโจรสลัดได้อีกต่อไปแล้วก็ถามเขาต่อไปว่าแล้วการจะเป็นโจรสลัดเนี่ยอยู่ๆก็เป็นเลยเหรอเพราะว่ามันทำงานเป็นทีมเขาก็บอกว่าอยู่ๆก็เป็นได้เลยถ้าคุณแค่ยิงปืนเป็นปีนเชือกเป็นคุณก็เป็นได้เลยไม่ต้องมีพวกด้วยมีพวกค่ะคือทุกคนในหมู่บ้านนี้รู้เขาบอกทุกคนในหมู่บ้านนี้รู้ว่าใครเป็นบ้างแต่เขาจะไม่มาบอกคุณหรอกว่าเขาเป็นที่ว่าไปไอ้ของปุราปาบีด้วยบุกันบุกันปุราอาดาไอมินอมดำอาดาเต็งไอตรงหาแก่น้ำอ่ะที่เราผ่านเมื่อวานตรงนั้นแหละคือหมู่บ้านของโจรสลัดไอ้จุดตั้งแต่ละ800 ตอนละดูอยู่ตรงนั้นเลยคือทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเนี่ยพูดคือเอาง่ายๆว่าพอทุกคนจนทุกคนอยากได้เงินทุกคนไม่รู้ว่าจะหาเงินด้วยวิธีไหนแล้วเรือดอนสมุทรก็อยู่ตรงนั้นนั่นคือวิธีการที่เขาทำแล้วก็ทำมาตลอดแล้วก็เพิ่งหยุดไปเมื่อปี2ปีเพราะเขาโดนเหมือนโดนล่าค่าเหมือนมีค่าหัวอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมานะคะใช่ค่ะเป็นไปได้ไหมว่าที่มีคนรู้ว่าเขาเป็นโจรสลัดเพราะว่าเขาเอาเงินเหล่านี้ก็ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยดูทรงแล้วดูทรงอย่างแบดมากเลยคือไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นแบบนั้นคือเขาก็บอกว่าเขาก็เอามาใช้เงินก็มาใช้ส่วนตัวนี่แหละคือปล้นมามันก็ไม่ได้เยอะมากค่ะหลังๆอ่ะไม่ได้เยอะแล้วเพราะว่าทางเรือเขาไม่ได้มีเงินสดติดตัวมันก็จะเป็นเงินจากการไปไถเงินจากลูกเรืออย่างเงี้ยมากกว่าแต่ไม่ได้เป็นเงินสดที่เหมือนขนเอาไปเพื่อไปจ่ายให้กับอีกที่นึงแบบนั้นนะคะครับเวลาจะเลิกเป็นโจรสลัดนี่เลิกยากไหมครับไม่ยากเลยก็คือหยุดก็คือมีคำถามนี้แล้วแกตอบว่ายังไงบ้างแกก็จำได้ว่าแค่ยิ้มนะคะครับแล้วก็บอกว่าก็แค่หยุดแล้วก็ไม่ทำเพราะเขากลัวตายมากกว่าเขากลัวตายมากกว่าแต่ว่าพอถามว่าเขารู้จักเพื่อนที่เหมือนปล้นหรือลักพาตัวอะไรอย่างนี้ไหมเขาก็บอกว่าเขารู้จักแต่เขาไม่ได้บอกหรือไม่ได้แนะนำเราต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าผิดปกติว่าเอ๊ะเขาอาจจะเป็นโจรสลัดก็ได้นะอะไรบุคลิกอะไรต่างๆฟ้องบ้างไหมครับเขามีความเจ้าเล่ห์บนใบหน้าอันนี้คือแวบแรกที่คิดนะคะคือเขามีความเจ้าเล่ห์บนใบหน้าแต่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะรอยบากบนใบหน้ามากกว่าเขามีรอยบากเป็นเหมือนบากมีดอะค่ะอยู่บนใบหน้าแบบนั้นเลยอะค่ะตอนนั้นในใจคือก็อยากอุดหนุนเขาเพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่เดียวแล้วก็ดูไม่มีแขกเหลือมาพักด้วยทำนองนั้นแล้วก็เขาก็พูดจาทักทายดียิ้มแย้มต้อนรับเหมือนเป็นเจ้าของโรงแรมคนหนึ่งอะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเขาเป็นโจรสลัดเราก็รู้สึกเหมือนกันนิดนึงว่าเราโดนหลอก เราโดนหลอกมาคืนนึงนี่คือความเจ้าเล่ห์ที่ใส่กับเราเต็มที่เลยใช่ค่ะครับแล้วก็โดนโจรสลัดหลอกเต็มๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วครับอเล็กเจ้าของโรงแรมแล้วก็อดีตหัวหน้าโจรสลัดของเราก็ไม่ได้ปิดตาข้างเดียวเหมือนที่เราจินตนาการเอาไว้ครับไม่มีเลยค่ะครับบนใบหน้าของเขาครับกับมีรอยบากที่แสดงถึงการใช้ชีวิตอย่างโชคโชนครับทั้งในวันที่พายุในท้องทะเลนั้นโหมกระหน่ำครับเขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่มีอดีตซึ่งต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองให้ได้แล้วก็เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงก็มีอาชีพใหม่ๆเข้ามาทำให้เขาได้มีโอกาสได้หาเลี้ยงชีพแล้วก็สร้างรายได้ใหม่ๆสิ่งที่ยังคงไม่ผิดแผกไปจากอดีตก็คือในความเป็นช่องแคบมาลากาครับก็ยังเป็นจุดนัดพบที่สำคัญของผู้คนที่ใช้น่านน้ำร่วมกันในความเป็นพหุสังคมที่ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยครับแบ่งปันทรัพยากรในทะเลร่วมกันช่องแคบมาลากาครับจึงไม่ใช่เพียงแค่ทางที่เปิดออกสู่ทะเลหรือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ครับแต่เป็นทางที่เปิดใจของผู้คนให้ร่วมกันทำให้ช่องแคบมาลากานี้เป็นจุดนัดพบแล้วก็แวะพักของผู้คนที่ทุกคนต่างเป็นมิตรกันครับและนี่คือเสียงจากโจรสลัดจากความเป็นจริงที่ไม่ใช่เพียงแค่จินตนาการที่เราเคยได้ยินครับติดตามรายการ Spirit Along the Way ได้ทางไทย PBS Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ